กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่มีตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่พึ่งไปทดสอบมานะครับเนาะและดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับเนาะหรือว่าคนที่เพิ่งหัดดึงหัวใหม่นะครับเนาะก็สามารถดึงหัวได้นะครับพี่บอกตลอดนะครับเนาะว่าตั้งค่านะครับเนาะไม่ได้ช่วยให้เราดึงหัวเก่งนะครับแต่จะช่วยให้เราฝึกดึงหัวได้เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นใครที่แบบว่าไม่มีสกินปืนนะครับพี่แนะนำให้ดึงหัวดีกว่านะครับเพราะว่าการดึงหัวนะครับต่อให้เราไม่มีสกินปืนนะครับถ้าเราดึงหัวเป็นนะครับก็คือเราจะได้งบ1บาทสุ่มรหัสฟรีไฟจะได้ไหมมาสุ่มครั้งแรกได้เกลือทุกคนรอบนี้ขอ5ครั้งละกันได้เกลือมาอีกแล้วนะครับเนาะรอบนี้นะครับขอ10ครั้งละกันนะครับเนาะเกลืออีกแล้วนะครับทุกคนทีละ3ครั้งพอเดียวหมดนะครับได้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้รหัสมาแล้วไปรีวิวการมีหัวข้างข่าวกางเกงนอนอย่างตึงใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยสุ่มไม่มีเกลือก็มีนะครับทุกคนเปรียบคนที่มีสกินปืนนะครับส่วนคนที่มีสกินปืนอัพเลเวล7นะครับหรือว่าสกินปืนโหดแค่ไหนนะครับเนาะต่อให้สกินปืนโหดแค่ไหนถ้าดึงหัวไม่เป็นนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ไหวเราแน่นอนนะครับสายไฟหรือว่าสายงบน้อยนะครับคนที่แบบว่าไม่มีงบซื้อสกินปืนนะครับพี่แนะนำให้ดึงหัวดีกว่านะครับพี่ก็เลยแบบว่าเอาตั้งค่าดึงหัวที่ดีที่สุดนะครับที่แบบว่าพี่ทดสอบมาตอนนี้นะครับประมาณวันที่4แล้วนะครับเนาะก็เลยแบบว่าออกมาดีสุดๆแล้วนะครับก็เลยแบบว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะไม่วางขายนะครับใครที่แบบว่าไปซื้อตั้งค่ามาไม่ต้องไปซื้อนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้พี่จะแจกให้แบบฟรีๆนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าดึงหัวฟรีๆนะครับก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับแต่พี่ขอแลกเปลี่ยนนิดนึงละกันนะครับเนาะใครที่เอาไปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยละกันนะครับเนาะแลกเปลี่ยนกับไลค์กับแชร์ละกันคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยครับเนาะมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับอันแรกนะครับพี่จะใส่อยู่ที่96นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของมองรอบๆนะครับเนาะหรือว่าเวลาเราปัดหน้าจอนะครับเนาะมันก็จะได้เร็วขึ้นนะครับเนาะอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่าตั้งค่าแต่ละอันมันช่วยอะไรบ้างนะครับเนาะทำไมถึงมีตั้งค่านะครับถ้าไม่มีตั้งค่าพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะอันแรกจะช่วยของเราให้เราดึงหัวขึ้นนะครับเนาะเวลาปัดขึ้นปัดลงนะครับเนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่96เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็อันที่2นะครับทุกคนและหมายเลข2นะครับเนาะไม่ใช่หมายเลข2นะครับทุกคนก็คืออันที่2นะครับก็เป็นทางด้านของกล้องเลดดอทนะครับสำหรับกล้องเลดดอทนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับกล้องเลดดอทก็เป็นกล้องที่ติดมากับปืนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเมื่อเราเก็บปืนได้เราก็จะได้กล้องเลดดอทเลยนะครับก็เรียกเป็นว่ากล้องเลดดอทนะครับให้ตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงสโคปนะครับหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับเนาะดึงกล้องเลดดอทไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องเลดดอทจะใช้ระยะที่แบบว่าใกล้ๆเท่านั้นนะครับเนาะส่วนกลางๆก็จะเป็นทางด้านของสโคปพื้นสองนะครับพี่ก็เลยแบบว่าสำหรับสโคปพื้นสองนะครับตั้งอยู่ที่91เท่านั้นนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสโคปคูณ2นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่91ได้เลยนะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับเนาะว่าขึ้นหัวแน่นอน 100% นะครับเนาะไม่เชื่อไปดึงได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสโคปคูณ4นะครับสำหรับสโคปคูณ4นะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่83เท่านั้นนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับสโคปคูณ4นะครับเนาะตั้งอยู่ที่83เท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ตั้งนะครับเนาะรีบตั้งตามได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับเนาะตั้งแล้วไปฝึกดึงหัวได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ตั้งอยู่ที่37ได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะตั้ง37ได้เลยนะครับเนาะสำหรับกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะหรือว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะอยู่ที่37เท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับเนาะสำหรับมุมมองอิสระนะครับถ้าคนไหนเปิดให้ตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะส่วนคนไหนปิดนะครับแนะนำให้ปิดไปเลยนะครับเนาะก็ตั้งเป็น0ไปได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าที่โหดที่สุดในตอนนี้นะครับเนาะก็ต้องเป็นตั้งค่าตัวนี้แล้วนะครับเนาะไม่มีแจกที่ไหนนะครับเนาะมีแจกที่ช่องพี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับทุกคน
และไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์ด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าช่องพี่นะครับโนก็แจกให้แบบฟรีๆนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับโนก็คือเอาไปเลยนะครับโนเพียงแค่อยากก๊อปคลิปพี่ละกันนะครับโนก็กดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนดีกว่านะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโนแล้วก็สำหรับต่อมาก็เป็นทางด้านของการควบคุมหรือว่าออปชั่นเสริมนะครับสำหรับออปชั่นเสริมนะครับพี่ก็บอกมาตลอดเลยนะครับเนาะพี่จะตั้งเหมือนเดิมมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าพี่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าแบบนี้มันจะดีอยู่แล้วนะครับก็คืออันแรกนะครับเนาะก็ให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับเนาะหรือว่าช่วยเล็งนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะอันที่2นะครับก็ให้แสดงเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อันที่3ให้เปิดนะครับเนาะอันที่4ให้เปิดนะครับอันที่5ให้เราปิดนะครับอันที่6ให้เราเปิดนะครับแล้วก็อันที่7ให้เราเปิดนะครับอันที่8ให้เราเปิดนะครับส่วนอันที่9ให้เราปิดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน้องแนะนำให้ตั้งตามเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งตามเดี๋ยวมันไม่เข้าคอนเซปต์ในการดึงหัวของพี่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าไม่ตั้งแบบนี้นะครับจะเสียใจมากๆเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ตั้งตามนะครับน้องก็ฝากตั้งตามกันด้วยนะครับและหลายคนขอให้พี่เปิดตั้งค่าส่วนตัวนะครับน้องอันนี้ก็เป็นตั้งค่าส่วนตัวของพี่นะครับเนาะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือจะออกมาแนวลกๆนิดนึงนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะพี่จะแยกมาให้แค่ส่วนเดียวแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของปุ่มยิงแล้วกันนะครับพี่จะแนะนำแค่ปุ่มยิงแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนอื่นนะครับไม่ต้องตั้งตามพี่ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันถนัดใครถนัดมันอยู่แล้วนะครับเนาะส่วนปุ่มยิงพี่จะแนะนำเป็น3ขนาดแล้วกันนะครับก็คือ48 58แล้วก็68นะครับเนาะ48สำหรับคนที่แบบว่ามือถือหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะใครที่แบบว่ามีมือถือหน้าจอเล็กๆนะครับหรือว่าเล่นรุ่นเก่าอยู่นะครับเนาะก็แนะนำเลยนะครับอยู่ที่48นะครับส่วนมือถือที่ผลิตมาปัจจุบันนะครับน้องก็อาจจะมีหน้าจอที่แบบว่า 6.8 นะครับน้อง 6.9 อะไรประมาณนี้นะครับก็หน้าจอนะครับน้องก็ประมาณ1แล้วนะครับน้องก็ให้แนะนำให้ตั้งอยู่ที่58ละกันนะครับน้องส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นใน iPad นะครับน้องบางคนที่แบบว่าถนัดใน iPad เลยนะครับก็มีมาให้นะครับน้องก็แนะนำให้ตั้งอยู่ที่68ละกันนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็แนะนำประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของขนาดนะครับเนาะที่แบบว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนมองข้ามในจุดนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าเพิ่งมองข้ามขนาดปุ่มยิงนะครับถ้าเราตั้งขนาดปุ่มยิงไม่ดีนะครับเนาะแนะนำเลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าไปลองตั้งดูได้นะครับเนาะถ้าไม่เชื่อพี่นะครับก็คือแบบว่าเอาขนาดปุ่มที่พี่แนะนำนะครับเนาะไปเทียบกับขนาดปุ่มที่ตั้งมั่วๆนะครับเนาะแนะนำเลยนะครับเนาะว่าถ้าไม่เชื่อนะครับเนาะก็คือของพี่จะดีกว่าแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ไปพิสูจน์กันได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเวลาพี่ทำคลิปนะครับก็ไม่ได้ทำมั่วๆแน่นอนนะครับเนาะต้องมีการแบบว่าทดลองอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะกว่าที่แบบว่าจอมันเป็นคลิปนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของกราฟิกนะครับเนาะกราฟิกก็สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากได้นะครับเนาะในส่วนของภาพสวยๆนะครับเนาะและไปดูสเปคมือถือตัวเองนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งสุดนะครับน้องก็แนะนำให้เป็นประมาณแบบว่าแรม8ขึ้นไปละกันนะครับหรือว่าแรม6ขึ้นไปละกันนะครับแรม6ยังไม่แนะนำเลยนะครับเนาะแรม6พี่แนะนำให้เป็นมาตรฐานดีกว่านะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะส่วนพี่ก็คือแรมของพี่มันประมาณ16นะครับเนาะก็เลยแบบว่าตั้งประมาณนี้ละกันนะครับเนาะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่ามีมือถือไม่ค่อยแรงนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ได้เหยียดนะครับเนาะก็คืออันนี้พูดความจริงเลยนะครับถ้ามีมือถือไม่ค่อยแรงแนะนำให้ตั้งเบาๆดีกว่านะครับเนาะก็เป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ DPI นะครับเนาะแถมให้ละกันนะครับเพราะว่าDPI นะครับก็ช่วยเราเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่อยากตั้งก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะ iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะส่วน Android ตั้งอยู่ที่900 DPI นะครับเนาะก็สามารถตั้งได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้เลยนะครับก็มี2อันนะครับเนาะที่แบบว่าให้เลือกนะครับเนาะหรือว่า2โหมดให้เลือกเลยนะครับเนาะก็มีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเนาะสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเล่นรุ่นอะไรอยู่นะครับระบบอะไรอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนและก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของการดึงหัวนะครับสำหรับการดึงหัวพี่จันแนะนำแบบนี้ละกันนะครับก็คือให้เราออกไปหมุนตัวรอศัตรูนะครับให้ศัตรูเปิดแล้วก่อนนัดนึงนะครับแล้วเราค่อยสวนกลับนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่แบบว่านักแข่งนักสตรีมเมอร์นะครับหรือว่าสายไฮไลท์เขารู้กันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงการดึงหัวนะครับจบคลิปนี้ไปดึงได้เลยนะครับตั้งค่าตามพี่ได้เลยนะครับก็ถือว่า
คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ขอมาได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับเนาะอยากสนับสนุนหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับก็คือไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทนะครับเพียงแต่คนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับพี่ๆก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย